สวัสดีตอนเช้าวันที่24มกราคม2563ครับผมนะผมเข้ามาในงานเกษตรอีสานนะครับผมสืบสานงานพ่อต่อยอดปณิธานรากฐานเกษตรอัจฉริยะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะอันนี้เป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไร่นาส่วนผสมนะฮะมีบ่อปลามีสระน้ำมีปลูกผักสวนครัวนะครับผมก็สืบสานต่อยอดต่อจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10นะฮะทำให้พอเพียงแก่ใจพอเพียงแก่ความสุขนะฮะการทำเกษตรพอเพียงเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าลงมือทำแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือความสุขที่ได้ทำนะฮะความสุขไม่ได้วัดกันด้วยตัวเงินนะความสุขมันวัดกันที่ใจถ้าใจมีสุขแล้วอะไรก็ได้หมดนะครับผมนะฮะอันนี้พอเพียงของพ่อหลวงนะฮะนี่คือแปลงนาข้าวนะดูภาพรวมมันมีสระน้ำนะฮะอันแรกเลยก็คือน้ำนะพอมีน้ำได้ทำอะไรก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็รูปเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่9นะฮะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องลงมือทำถึงจะเรียนรู้ว่ามีความสุขนะครับผมถ้าไม่ทำเนี่ยแค่รู้แต่ไม่สุขครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อนะฮะนอกจากปลูกผักสวนครัวแล้วเนี่ยยังสามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้นะในโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะเมื่อมีน้ำก็ทำได้ตามใจรักทำได้ตามใจนึกอันนี้เชื่อมโยงมาสู่ของรัชกาลที่10นะฮะโครงการพระราชกรณียกิจนะฮะโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนะพลิกชีวิตชาวค้อเหนือนะก็เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันครับผมนะฮะสืบสานปณิธานต่อยอดจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10ครับผมนะฮะพระราชดำรัสและพระราโชวาทสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อปวงประชาครับผมสวัสดีครับ